เรากำลังปรับระบบเหมือนกับโยมมาวัดเนี่ยโยมก็ต้องปรับปรุงแต่งอารมณ์ปรับระบบก็คือการปรับปรุงนั่นเองทำให้มันดีกว่าเดิมเนี่ยมันของโยมตั้งใจมาปฏิบัติมันก็ปรับระบบของชีวิตนั่นเองเนาะโยมมาแล้วโยมต้องเข้าใจของคำว่าปรับระบบอยู่เนาะปิดตั้งแต่วันที่30ถึงวันนี้เราก็ยังปรับระบบอยู่เนาะแต่ก็ยังอันมาก็ยังเปิดแง้มๆอยู่อ่ะยังมีโยมผ่านไปผ่านมาบ้างเพราะที่นี่เราทำตามกำลังไงเราไม่ใช่ว่าโอ้มันต้องเราจะตัดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดไม่ใช่ไม่หลักปักที่ฝ่ายเนาะบางอย่างมันก็เปลี่ยนไม่ได้บางอย่างมันต้องเปลี่ยนเนาะระบบมันก็ค่อยเกือบจะสมบูรณ์แล้วนี่ก็รอไม่นานหรอกคงไม่ถึงออกพรรษาหรอกเนาะเราจะเปิดประกาศอีกทีหนึ่งว่าเปิดแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดแต่แล้วก็แง้มมาเนาะแง้มมาไว้สำหรับคนที่ตั้งใจมาแต่มาก็เปิดโอกาสเนาะเพราะจริงๆเราไม่เดือดร้อนอะไรของเราพร้อมอยู่แล้วนี่วันละ100คน200คนเนี่ยเรารับสบายแต่ถ้าเราไม่ปิดเนี่ยระบบมันก็เหมือนเก่าแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้แต่ตอนนี้เรารับไม่เท่าไหร่แล้วนี่เราก็มันเปลี่ยนได้นะเพราะมันเนี่ยสุดท้ายแล้วใครอยู่ไม่ได้ก็ต้องรีทายตัวเองแหละแต่โยมต้องปรับอารมณ์ไม่ได้โยมปรับอารมณ์ได้โยมอยู่ตลอดชีวิตแหละตามตามกฎระเบียบได้แต่มาถ้าโยมไม่มีปัญหาจนเรารับไม่ได้เนี่ยมาไม่ไล่ใครหรอกหนอถ้ามันมีปัญหาจนเขาอยู่กันไม่ได้โยมเดือดร้อนอ่ะโยมก็ต้องเก็บข้าวเก็บของแล้วเห็นไหมข้าวคนหนึ่งก็ไม่ได้มาอยู่ตัวคนเดียวอย่างนี้มันโยมมาอยู่ให้มันว้าเหวทำไมใครก็ไม่คุยกับโยมไปอยู่ที่อื่นดีกว่าเห็นไหมแม้เราต้องปรับอารมณ์รักษาศีลนี่เห็นไหมถามทุกวันรักษาศีลต้องทำไงเห็นไหมเราปัดทุกวันอ่ะบอกทุกวันถามทุกวันเนี่ยปัญหา22ข้อเช้ากลางวันเย็นด้วยเห็นไหมเผลอๆถามก่อนนอนอีกเนี่ยการลงทะเบียนมาก็ใส่ไปที่ลงทะเบียนด้วยเนาะเดี๋ยวบอกให้เขาใส่ไปเลยเนาะถามศีลสมาธิปัญญาคืออะไรโยมตอบไม่ได้เนี่ยโยมก็ลงทะเบียนไม่ได้เห็นไหมเราจะคัดแล้วเนี่ยคือระบบมันจะเกิดอย่างนี้แหละหนอต่อไปอ่ะโยมไปศึกษามาก่อนเนี่ยโยมเพราะโยมลงทะเบียนไม่ได้อ่ะระบบไม่รับโยมอ่ะใครก็ช่วยโยมไม่ได้เห็นไหมก็จะต้องลงตามช่องให้ได้นี่ต้องลงถ้าลงพอช่องหนึ่งลงไม่ได้ช่องอื่นโยมก็ลงไม่ได้เห็นไหมมันต้องลงตามลำดับด้วยเห็นไหมเพราะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยโยมต้องรู้ว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคืออะไรก็จะถามอย่างนี้โยมตอบไม่ได้ระบบมันก็ไม่รับโยมเห็นไหมเพราะโยมต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนอย่างนี้แล้วเนาะ
เนี่ยคือระบบมันยังเหมือนเก่าแต่เราจะเพิ่มขึ้นมาเพื่อเป็นมันคัดกรองคนที่มีศรัทธาขึ้นโยมต้องมีข้อมูลมาก่อนโยมจะต้องรู้ว่าศีลสมาธิปัญญามันคืออะไรแล้วไม่ใช่ต้องพิมพ์ด้วยเนาะเห็นไหมเห็นไหมเราปรับระบบนี่มันต้องปรับให้มันมีคุณภาพหน่อยไม่ใช่ถึงเวลาแล้วโยมก็ยังนอนอยู่เลยก็ไปนอนอยู่บ้านเถอะตอนนี้มันไม่เลอะไม่เละเทะแล้วแต่สุดท้ายแล้วเราต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ภายนอกรูปธรรมแล้วมันต้องปรับอารมณ์ด้วยปรับอารมณ์คืออะไรรักษาศีลเนี่ยมันปรับอารมณ์นะต้องมีสติสำรวมกายวาจาสำรวมกายวาจาเนี่ยต้องตั้งใจอย่าให้คนอื่นรู้ว่าเราโกรธนี่คือเป้าหมายแล้วที่นี่เราเน้นแค่นี้แหละให้ตอบศีลสมาธิปัญญาจะถามอยู่ในวนเวียนอยู่ตรงนี้แหละทำไมยังต้องถามตรงนี้เพื่อให้โยมเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไงเนี่ยคือเราให้โดยที่โยมมันเหมือนกับการเป็นการบีบบังคับอ่ะไม่ใช่ปล่อยใครอยากจะมาก็มาอย่างนั้นไม่ได้เลย